พระแท้กลางป่าหลวงปู่เฉยละกิเลสมุ่งสู่นิพพานพระเหนือโลกน่าเลื่อมใสที่ยังหายใจเมื่อไม่นานมานี้นะครับชาวเน็ตได้พากันแชร์ส่งต่อเรื่องราวของหลวงปู่ผู้สมถะเรียบง่ายรูปหนึ่งที่ชาวบ้านต่างเรียกขานนามท่านว่าหลวงปู่เฉยแห่งวัดน้ำอ้อมเป็นสถานที่สัปปานะเป็นป่ากุฏิหลวงปู่ไม่มีห้องน้ำไม่มีไฟฟ้านอนไม่เคยกางมุ้งหลวงปู่ท่านก็ไม่เดือดร้อนไม่เรียกร้องสิ่งใดอยู่เหนือสิ่งสมมติทุกประการแล้วโดยทางเพจพระเหนือโลกโลกลี้ลับโดยภักดีภูริได้เล่าว่าหลวงปู่เฉยพระเหนือโลกในตำนานที่ยังมีลมหายใจหลายสิบปีมาแล้วภาพขาวดำที่เห็นกันมานานจนเข้าใจว่าท่านเป็นฤาษีไม่มีประวัติความเป็นมาบางท่านอาจคิดว่าเป็นภาพของหลวงปู่คำคนิงตอนบวชเป็นฤาษีแต่เรื่องราวทุกอย่างในโลกย่อมถูกเปิดเผยเมื่อถึงเวลาที่สำคัญท่านยังมีชีวิตอยู่ปฏิบัติธรรมแบบเงียบๆไม่สนใจเรื่องทางโลกอยู่อย่างสมถะไม่สะสมเงินทองเน้นการปฏิบัติมุ่งตรงสู่นิพพานไม่มีใครรู้ที่ไปที่มาของท่านยิ่งประวัติความเป็นมาของท่านยิ่งไม่ต้องพูดถึงเพราะท่านไม่เคยเล่าให้ใครฟังเป็นเพียงแค่คำร่ำลือและพูดต่อกันมาของชาวบ้านว่าท่านเดินทุดงมาอยู่ที่นี่กว่า30ปีมาแล้วท่านอยู่แบบไม่สนใจใครใครมาทำบุญถวายอาหารหรือของใช้ท่านรับแล้วก็ไม่สนใจปล่อยวางไว้อย่างนั้นจนของเน่าเสียของใช้ที่คนนำมาถวายก็มีชาวบ้านมาเก็บนำไปกองรวมกันจนนานๆเข้าเจ้าอาวาสที่เป็นลูกศิษย์ท่านก็มาขออนุญาตนำไปให้วัดอื่นหรือชาวบ้านที่ขาดแคลนเพื่อให้เกิดประโยชน์หลวงปู่เฉยคือชื่อที่ชาวบ้านเรียกท่านตามจริตที่เห็นโดยท่านเรียบเฉยกับเรื่องทางโลกฉันน้อยมื้อเดียวหากไม่มีใครมาถวายหรือใส่บาตรตอนเช้าท่านก็จะหุงข้าวต้มน้ำก่อไฟเองท่านเป็นพระที่เคร่งในพระธรรมวินัยเมื่อรับถวายอาหารจากคนที่มาถวายคนแรกแล้วใครมาถวายอาหารอีกท่านก็ไม่รับเมื่อฉันเสร็จท่านก็จะกลับเข้าไปในกุฏิปฏิบัติธรรมตลอดโดยไม่สนใจใครทั้งสิ้นห้ามใครมาเรียกหรือรบกวนท่านเพราะนั่นคือเสียเวลาการปฏิบัติของท่านจะเป็นบาปกรรมโดยไม่รู้ตัวที่เขียนเผยแพร่เรื่องนี้นะครับเพื่อให้รู้ว่าพระเหนือโลกที่แท้จริงยังมีอยู่เหมือนในอดีตและที่สำคัญนะครับท่านยังดำรงธาตุขันธ์เพื่อแสวงหาความหลุดพ้นในวัฏสงสารผลการเวียนว่ายตายเกิดมุ่งตรงเข้าสู่นิพพานตามเหตุตามปัจจัยสาธุสาธุสาธุและหากใครนะครับที่ต้องการไปกราบทำบุญกับท่านควรไปเช้าๆท่านจะออกมารับของถวายช่วงเวลา 6:30 นถึง 7:30 นหลังจากนั้นนะครับท่านจะกลับเข้ากุฏิปฏิบัติธรรมและสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมดอนนางงามวัดป่าน้ำอ้อมตำบลหนองบัวอำเภอประคำจังหวัดบุรีรัมย์และสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Facebook Page พระเหนือโลกโลกลี้ลับโดยภักดีภูริทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ใต้คลิปนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ